คิดหนักเลยนะคะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งกว่าจะได้สามีชาวเยอรมันคนนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยกว่าจะได้สามีคนนี้แต่งงานเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะโอเคสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีหนิงอินเยอรมันอีกแล้วนะคะมานั่งเล่าอีกแล้วมีเรื่องเล่าเยอะจังเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นะคะยังไงก็ฟังกันหน่อยนะก็บางทีอาจจะเป็นสาระความรู้ก็ได้หนิงจะมีเวลาในรอช่วงหน้าหนาวนะคะจะมานั่งเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้หลายๆท่านหลายๆคนได้ฟังเผื่อจะมีนะคะบางท่านบางคุณผู้หญิงที่กำลังจะเตรียมตัวหรือว่ากำลังคบหากับหนุ่มชาวเยอรมันเนี่ยนะคะกำลังจะเข้าพิธีวิวาหนึ่งสิ่งที่ต้องคิดหนักเลยนะคะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งกว่าจะได้สามีชาวเยอรมันคนนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยกว่าจะได้สามีคนนี้แต่งงานเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะคือตอนที่นายช่างใหญ่ขอนิงแต่งงานนะคะนิงก็ต้องแบบลาออกจากโรงเรียนเนาะลาออกจากโรงเรียนเพราะว่านิงจะต้องไปเรียนภาษาเยอรมันเพื่อให้ได้เนี่ยนะคะใบประกาศ RIS นะคะอันเนี้ยใบประกาศข้างในนิงหายไปไหนเดี๋ยวนิงไปหาเดี๋ยวนิงจะทำอีกคลิปนึงให้ดูนะคะเพราะว่านิงมีอะไรจะมาแชร์เผื่อจะได้แบบฟังกันเนาะว่านิงเตรียมตัวยังไงนิงใช้เวลา1เดือนนะคะในการพิชิตภาษาเยอรมันแล้วก็สอบผ่าน RIS ได้นะคะคือนิงเตรียมตัวยังไงตอนนั้นนิงแบบมุ่งมั่นแล้วก็เตรียมตัวหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่านิงก็สอบผ่านมันมาได้นะทุกคนทีนี้นะคะก็เริ่มลาออกจากโรงเรียนเนาะก็คิดหนักอยู่เหมือนกันตอนนั้นแบบเออฉันจะลาออกจริงๆเหรอลาออกไปฉันก็ไม่มีงานนะแต่ว่าถ้าไม่ลาออกฉันก็ไม่ได้สามีนะก็แบบก็เลือกอย่างที่สำคัญที่สุดเพราะว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานแล้วนะคะลงจากคานแล้วนะคะก็เลยคิดถึงเด็กๆเหมือนกันแต่ว่ารุ่นที่หนิงสอนจบไปแล้วเนี่ยรุ่นนี่ก็เป็นครูประจำชั้นด้วยนะคะรุ่นม.2 สอนวิทยาศาสตร์เนาะรุ่นนั้นนี่ก็ส่งเขาขึ้นม.3 เรียบร้อยแล้วก็มีงานกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ได้ลำลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่ใจหายเหมือนกันแล้วก็คิดถึงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ติดต่อนิงทาง Facebook อยู่ตลอดนะคะเด็กๆถ้ากลับไทยนี่ก็ได้เจอกันกับพวกเขาเนาะก่อนที่จะไปเรียนน่ะนิงลาออกแล้วใช่ไหมนิงไปมาเที่ยวเยอรมันอีกครั้งที่2นะคะนายช่างใหญ่ก็ขอแต่งงานนั่นแหละเอกสารอะไรทุกอย่างเธอพานิงไปขอแต่งงานที่อำเภอนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดนะคะนิงถึงได้รู้ว่าเธอขอแต่งงานเนาะโอ้เซอร์ไพรส์เธอก็เราคบกันอยู่เกือบปีนะทุกคนเกือบปีนะคะก็นายช่างก็ใจละลายนะคะขอเราแต่งอดทนไม่ไหวคิดถึงคุณมากแบบเธอน้ำตาไหลทุกครั้งที่แบบเราจะต้องล่ำลากันที่สนามบินนะคะก็ในช่างใหญ่เป็นแบบโอ้โหร้องไห้เลยแหละนะคะก็เลยเธอก็คงแบบที่สุดแล้วเธอคงอยากอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไปยื่นเรื่องนะคะทีนี้ทางอำเภอเขาก็บอกว่าในการประกอบวีซ่าแต่งงานเนี่ยคุณยังไม่สามารถแต่งงานได้นะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันต้องมีใบกฎหมายใหม่นะแบบว่าเขาทำใหม่ว่าตอนนี้เวลายื่นวีซ่าแต่งงานจะต้องมีใบประกาศอันเนี้ยประกอบในเอกสารด้วยนะคะมีใบเนี้ยใบเดียวที่หนึ่งไม่มีหนึ่งก็เลยเรื่องทำเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งจะต้องแต่งงานในวันที่7ธันวาคมนะคะนิงก็บินกลับไปในเดือนตุลาไปเรียนที่กรุงเทพนะคะที่สถาบันเคอร์เทเนาะตอนนั้นนะคะทุกคนตอนนั้นไม่คิดว่าตัวเองจะไปเรียนคิดว่าเอ้ยฉันจะสอบได้แน่เลยต้องจะไปสมัครสอบเลย
เขาไปที่สถาบันเกอเท่เนาะต้องไปที่สาทรเนาะมันผ่านมาเนิ่นนานแล้ว7 ปีแล้วนะคะก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีลุมพินีเนาะแล้วก็ค่อยไปเดินไปตอกต่อยหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละให้เขาไปส่งเนาะเพราะว่ายังไม่รู้จักว่าสถาบันเคือเท่อยู่ตรงไหนที่เรียนนะคะโรงเรียนที่เรียนก็ทีนี้พอไปถึงทีนี้หนึ่งไปสมัครเอ้ยหนึ่งไม่ได้ไปสมัครหนึ่งไปถึงหนึ่งจะไปขอสอบการสอบเนี่ยเขาก็ต้องมีการสมัครสอบนะคะแล้วก็จ่ายค่าสอบนะคะตอนนั้นค่าสอบเนี่ย 2,500 บาทนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคะถ้าใครกำลังสอบอยู่หรือยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะนี่ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้มันเท่าไหร่เนาะตอนนั้นเนี่ย 2,500 บาททีนี้ข้างล่างจะมีน้องที่ออฟฟิศนะคะข้างล่างเนาะพนักงานเขาก็จะทำการถามเราว่ามั่นใจหรือยังคะที่จะสอบเขาก็ให้แบบเราก็ใจในอู้หูมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยนะคะแบบจะสอบให้ได้เลยน้องเขาก็เลยให้ข้อสอบมาให้เราไปเทสก่อนไปสอบในห้องสมุดนะคะก็นั่งเงียบๆข้อสอบเท่าไหร่กี่ข้อไม่รู้จำไม่ได้นะคะ40ข้อหรืออะไรยังไงเราก็ถือเข้าไป ถือกระดาษเข้าไปไปนั่งสอบนะคะอยู่ในมุมเงียบๆเนาะเปิดออกมาทุกคนค่ะโอ้โหเปิดข้อสอบออกมา ขอประทานอภัยขอแห้งทุกคนเปิดข้อสอบออกมานะคะโอ้โหต้องใช้เวิร์บนี้เลยค่ะเวิร์บนี้อย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหแต่ละข้อง่ายเหรอไม่ใช่เลยค่ะยังใช้เวิร์บเดียวเลยค่ะเวิร์บทูเดาอย่างเดียวเลยค่ะความเป็นครูของฉันมาเจอภาษาเยอรมันแต่ละข้อ not understand เลยค่ะแบบว่าอ่านไป เดาอย่างเดียวค่ะก็เลยแบบรู้จุดจบของตัวเองแล้วตอนนั้นยื่นแบบทำเสร็จเข้าไปไม่ผ่านนะคะโอเคค่ะสมัครได้สมัครเรียนก็เลยได้ลงสมัครเรียนนะคะสมัครเรียนน้องเขาก็จะถามว่าคุณได้ภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็บอกได้ค่ะได้ภาษาอังกฤษแต่ก็ทีนี้เขาก็ให้เลือกเรียนในห้อง intensive เนาะคือห้องที่เร็วหน่อยนะคะการเรียนนะคะก็จะมีอยู่มันจะเป็นเรียน2เดือนนี่แหละสำหรับRI นะคะใช่ไหม RI เรียนเดี๋ยวนะอันนี้มันเล่มหนึ่งค่ะทุกคนเนาะหนึ่งก็ยังเก็บไว้เป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮ้อจำภาษาไทยไม่ได้แหละอันนี้มันเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะต้องเรียนอีกเดือนที่2นี่แหละถึงจะลงสอบแบบว่าถึงจะจบในหลักสูตรของRI เนาะแต่ว่าหนิงเรียนแค่เดือนเดียวนะคะหนิงเขาไปขอสอบเลยน่าจะมีเพื่อนในห้องนั้น9หรือ10คนจำไม่ได้นะคะก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะคะที่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวค่าเรียนสมัครเรียนตอนนั้น 8,000 กว่าบาทนะที่หนิงจำได้นะคะแล้วก็รวมแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง10,000ไหมอะ89ก็หมื่นหน่อยๆนะคะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะค่าเรียนเนาะถ้าใครกำลังเรียนอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะมาพูดคุยกันเนาะช่วงเวลานั้นนะคะหนิงก็ต้องไปพอสมัครเรียนแล้วเนาะก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพี่ชายนะคะซึ่งบ้านพี่ชายอยู่รังสิตนะเมืองเอกรังสิตนะคะก็คืออยู่พี่ชายอยู่หมู่บ้านแถบทางนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ไกลนะคะมันไกลมากเลยนะคะกว่าจะต่อรถนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากเมืองเอกข้างในหมู่บ้านออกมาหน้าเมืองเอกมานั่งรอรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้เนาะผ่านมาก็จะขึ้นไปลงที่สถานีหมอชิด
BTS นะคะก็จะมี BTS เนาะแล้วก็มี MRT เนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แหละทุกคนก็นั่งไปแบบเนี้ยทุกวันแต่ว่าขากลับเนาะมันไปแล้วมันต้องกลับนะคะทีนี้หนิงเลือกเรียนในตอนช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายโมงเพราะว่าหนิงอยู่ไกลเนาะมันก็จะมีช่วงเช้าแล้วก็ต้องช่วงบ่ายนะคะก็ให้เลือกเอาเนาะหนิงอยู่ไกลหนิงก็ได้เลือกเรียนช่วงบ่ายนะคะทีเนี้ยหนิงก็ออกมาจากบ้านเลยนะตั้ง10โมงตั้งแต่10โมงเช้านะคะเพราะว่าต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ออกมารอรถเมย์นั่งรถเมย์ไปเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนกว่าจะไปถึงสถานี BTS นะคะแล้วก็นั่งต่อไปอีกนะคะกว่าจะไปถึงนะทุกคนใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งนะคะอุ้ยเกือบ2ชั่วโมงมากกว่าจะนั่งวินกว่าจะอะไรเนาะแล้วก็แต่ละวันนะคะไปกลับอยู่แบบนี้นะแล้วก็อยู่กับพี่ชายเนาะพี่ชายนี่ก็มีครอบครัวแล้วมีลูก2คนนะคะก็พี่คนที่2เนาะพี่คนโตนี่ไงอยู่อยุธยานะคะแล้วนี่ก็มีน้องสาวอีกน้องสาวนี่อยู่ที่กรมประมงอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะเขาทำงานอยู่ที่นั่นนะคะก็มีพี่สาวอีกนะพี่สาวอยู่ขอนแก่นนะคะเขาทำงานอยู่ขอนแก่นอยู่ไม่ไกลจากแม่เนาะบ้านแม่นี่อยู่ชุมแพไล่ปีช่วงเวลาที่ไปเรียนนะคะทุกคนโอ้โหสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่หนึ่งเจอไปเรียนเริ่มเรียนบ่ายโมงเนาะแล้วก็ไปจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะคะบ่ายสี่โมงสิบห้านะคะเวลาเรียนก็จะมีเวลาพักเขาให้พักทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยพอเลิกสี่โมงครึ่งใช่ไหมเวลานั้นนะคะเป็นเวลาที่เขาเลิกงานกันตรงนู้นเนี่ยมันรถติดมากเลยนะคะนี่ก็ต้องแบบนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาอู้ทุกคนแต่ละครั้งมันไม่ค่อยได้นั่งหรอกค่ะจะมานั่งตอนสถานีใกล้ๆถึงหมอชิดแล้วเนาะก็จะยืนแน่นกับคนแบบต้องมาต่อรถเมย์อีกก็ยืนต่อไปอีกโอ้นี่คือชีวิตที่ผู้หญิงไทยเราที่มุ่งมั่นที่จะแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันเนี่ยเป็นอะไรที่อดทนมากๆเลยนี่ก็เล่าให้สามีหนิงฟังในช่างใหญ่นะคะฟังเนาะเล่าให้เธอฟังเธอก็เห็นทุกวันหนิงเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วหนิงก็เปิดวิดีโอคอลนะคะก็คุยกันแล้วหนิงก็คือจะติวหนิงติวหนักมากตอนนั้นนะโดบกาแฟแบบจนถึงแบบ6ทุ่มตีหนึ่งถึงนอนบางทีก็คุยกับนายช่างไปนะคะนายช่างก็ช่วยฟังว่านี่เรียนอะไรมานะคะแต่บรรยากาศภายในห้องเรียนเนาะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆก็แต่ละคนก็ตั้งใจเรียนกันแล้วก็นะคะเราก็ช่วยเหลือกันในการติวมานั่งฟังคุยกันเพื่อนๆที่เรียนในห้องหนึ่งก็บินตามๆกันมานะคะหลังจากที่สอบผ่านแล้วเนาะก็บินมาอยู่นี่บางคนก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่คนละเมืองกันแต่เราก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะก็ดีใจนะด้วยแบบแต่ละคนมาพูดดีใจมากเลยสอบผ่านนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะแต่มันมาหนักตรงที่แบบภาษาเยอรมันมันใช่ไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยนะคะทุกคนมันต่างกันกับภาษาอังกฤษเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่บางคนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาเริ่มเรียนเยอรมันเลยก็จะได้แบบเยอรมันน่ะไม่ใช่ A B C นะคะเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะ A B C D E F G นะคะภาษาเยอรมันจะเป็น A B C D E F G H ไปอย่างนั้นไปนะคะก็เลยตัว A เป็นตัว R ไปแล้วมันเลยออกเสียงต่างกันนะคะเวลาพูดเวลาอะไรเนาะมันอาจจะไม่เหมือนกันค่อนข้างที่จะท้าทายหนิงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็หลงหน้าหลงหลังกับภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะคุณครูในห้องนะคะเป็นคุณครูคนหนึ่งท่านหนึ่งหนิงประทับใจมากๆเลยนะคะระบบการเรียนเขาเป็นอะไรที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะก็คือแบบให้นักเรียนได้สนทนาได้ใช้จริงได้เขียนจริงเพราะว่าเวลาสอบเราจะต้องสอบฟังพูดอ่านเขียนนะคะเอาเลยพวกเหล่านี้ในการเรียนเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่หนึ่งอยากสนับสนุนให้
หลายๆท่านนะคะไปเรียนนะคะไปเรียนที่จะได้พื้นฐานได้ความรู้ในภาษาเยอรมันเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราต้องใช้ ขอโทษนะคะโอ้คอแห้ง ในการสอบเนาะก็จะเป็นฟังพูดอ่านเขียนนะคะการเรียนก็เลยจะต้องเน้นเหล่านี้นะคะที่สถาบันแห่งนี้นะคะเป็นอะไรที่สอนดีมากๆเลยนะคะนี่ก็นี่มาเรียนที่นี่เนาะแล้วนี่ก็แบบเออดีจังเลยแบบคุณครูก็น่ารักนะคะคุณครู ออกชื่อได้ไหม คุณครูก็ยังแบบมีในเฟซหนึ่งอยู่นะคะก็คือคุณครูน่ารักใส่แว่นนะคะนี่ก็ประทับใจในการสอนนะคะแล้วก็เขาเริ่มพื้นฐานให้ได้ดีให้ได้แบบให้เราแบบได้การพูดได้การเขียนได้การฟังไปด้วยนะคะได้การอ่านไปด้วยนะคะหนึ่งว่าเป็นการที่ดีนะคะที่คุณจะไปเรียนให้ได้ภาษาเยอรมันเพราะว่าเมื่อกลับมาที่เยอรมันแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ภาษาเยอรมันอย่างเดียวนะคะในการใช้ชีวิตแต่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันมันอาจจะเป็นบางที่บางคนที่อาจจะสนทนากับคุณก็ได้ในภาษาอังกฤษนะคะแต่หลักๆที่เยอรมันแล้วเนี่ยเขาใช้ภาษา Deutsch เป็นหลักนะคะ Deutsch เนี่ยนะคะ Deutsch Deutschland นะคะก็มันเป็นอะไรที่ดีนะคะไปเรียนกันนะจะได้แบบความรู้จะได้เพื่อนจะมันเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองที่แบบเราจะต้องสอบให้ผ่านเพราะว่าการสอบเนี่ยจะต้อง 60% นะคะถึงจะผ่านเนาะได้60คะแนนใน100คะแนนถึงจะได้ผ่านได้ใบประกาศนี้มานะคะพอหนึ่งเรียนจบแล้วเนี่ยโอ้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนายช่างใหญ่คงจะแบบเห็นความพยายามหนึ่งมากๆเลยนะคะคือแบบเธอแบบเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เธอภูมิใจในตัวหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งติวหนักมากทุกคนไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำเข้าห้องน้ำแบบโอ้โหเตรียมหนักเหมือนกันเดี๋ยวไว้หนึ่งค่อยมาทำคลิปให้ฟังอีกทีนะคะว่าหนึ่งเตรียมตัวยังไงเนาะมีวิธีการยังไงถึงสอบผ่านนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีเดี๋ยวมันจะยาวนะคะยังไงก็อยากเป็นกำลังใจนะคะให้หลายๆท่านนะคะอันคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็ขอให้มีความตั้งใจถ้าอะไรทุกอย่างแล้วนะคะเราพยายามเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นนะคะนี่แหละวันที่ประกาศนั่นก็อยู่บิ๊กซีกับพี่ชายนะแล้วก็โอ้โหโทรไปถามคะแนนว่าตัวเองผ่านไหมนะคะปรากฏว่าผ่านเลยนึกแบบโอ้กระโดดกอดพี่ชายแล้วแบบดีใจก็เลยโทรรีบโทรหาในช่างใหญ่เลยนะคะโทรต่างประเทศเนาะโทรแบบตอนนั้นเธอว่าเธอกำลังไปทานแมคโดนัลด์ไปกินแมคโดนัลด์นะคะเธอว่าเธอจำได้เหมือนกันตอนที่หนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าหนึ่งสอบผ่านนะคะเธอจำช่วงเวลานั้นได้เหมือนกันนะคะก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบมันน่าจดจำเนาะยังไงหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะแล้วก็กำลังคบหากับผู้ชายเยอรมันอยู่ก็คบหาดูใจกันเนาะถ้าแบบตกลงโอเคเราไปด้วยกันได้เรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะคะถึงช่วงเวลาเนี้ย เมื่อจะต้องมาเรียนให้ได้ภาษาเยอรมันให้ได้ใบประกาศเนี่ยหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันกับคลิปต่อไปนะว่าหนึ่งเตรียมตัวยังไงมีวิธีการยังไงถึงสอบได้ผ่านฟังพูดอ่านเขียนทำยังไงนะคะเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวนิ่งมาเล่าให้ฟังคลิปหน้าเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายนะคะขอให้ทุกคนขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบคุณมากมายที่มานั่งฟังให้หนึ่งจนจบนะคะหวังว่าจะได้อะไรจากการรับชมรับฟังในคลิปของที่หนึ่งอินเยอรมนีเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมายนะคะที่มากดไลค์ชื่นชอบให้กับที่หนึ่งอินเยอรมนีนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะชื่อเน้นทากตอนนี้เป็นเวลากลางวันอยู่ก็ชื่อเน้นทากนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเอาฟิดาเซนนะคะเจอกันใหม่ชื่อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ